เปิดรายการมาคุณผู้ชมจะเห็นภาพกว้างๆในสตูดิโอของเราวันนี้โอ้โหอบอุ่นเหลือเกินพี่เดียวขาใช่ฮะน้องๆมาดูพี่เดียวโอ้มาดูพี่ใช่ไหมฮะต้องมาดูน้องแป้งด้วยจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าน้องๆจากนะฮะในพื้นที่ทางภาคเหนือมาจากพะเยาก่อนที่น้องๆมาเนี่ยมีเพื่อนๆของเรานะกระซิบมาว่าเนี่ยพี่เดียวมีเพื่อนผมเนี่ยมาจากที่พะเยาด้วยหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตการสื่อสารสื่อใหม่สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับขอเสียงปรบมือด้วยนี่เขามาดูงานที่ไทย PBS ที่แบบว่าเราเป็นสื่อสาธารณะแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเด็กรุ่นใหม่บอกไปเลยเรารับสมัครเครือข่ายในการเตือนภัยเฝ้าระวังและช่วยติดตามได้ไหมฮะเพจของสถานีประชาชนได้ไหมไหนใครยังไม่ได้กดติดตามบ้างครับยกมือครับติดตามโอ้แสดงว่าติดตามทุกคนนะไหนๆก็มากันแล้วแล้วเรียนสื่อใหม่ด้วยถามคำถามตรงนี้แล้วกันแน่นอนค่ะถ้าหากมาในรายการเตือนภัยอย่างรายการสถานีประชาชนหนูจะมีวิธีการเอาตัวรอดจากมิจฉาชีพยังไงบ้างคะขอตัวแทนเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพัสิกาจินาใจนะคะหรือว่าเบนเซ่ค่ะเป็นตัวแทนนิสิตชั้นปีที่3แล้วก็อาจารย์จากบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์สาขาสื่อใหม่มหาวิทยาลัยพะเยาค่ะอ๋อทีนี้ไหนๆก็เรียนสื่อใหม่แล้วใช่ไหมเราก็คงทำคลิปได้ตอนนี้ภัยออนไลน์หนักหน่วงเหลือเกินและเชื่อว่าปี67จะหนักหน่วงกว่าเดิมเราจะใช้วิชาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยปี3แล้วใช่ไหมฮะเอาไปเตือนภัยผู้คนไงดีครับค่ะก็อยากเราก็จะทำคลิปค่ะแนะนำแบบว่ามิจฉาชีพมาในรูปแบบไหนบ้างควรระวังแบบไหนบ้างเคยเจอมิจฉาชีพบ้างไหมคะเคยไหมไม่เคยเจอกับตัวค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนค่ะจะนำมาแชร์ต่อก็คือเพื่อนของหนูเขาโดนโกงจากการซื้อขายออนไลน์ค่ะโอ้เยอะนะคนโดนโกงเนี่ยซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้ของหรือว่าไม่ตรงปกอย่างนี้ใช่มั้ยฮะไอ้อีกน้องอีกคนนึงล่ะครับเคยเจอบ้างมั้ยฮะเคยเจอครับโอ้เจอยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับคือผมเคยไปว่าไปคอมเมนต์แคสงานในกลุ่ม Facebook Modeling ฮะในเนี้ยเขาทักไลน์มาเขาบอกว่ามาแคสมั้ยอะไรเงี้ยแต่คือเรามีข้อสังเกตคือว่าการจะเข้าแคสงิกเนี่ยเขาจะไม่โอนเงินก่อนแต่เขาบอกให้เราโอนเงินมาก่อนเลยครับผมก็เลยไม่ได้ตอบไปครับเห็นเสียงว่ารู้เท่าทันครับผมมีข้อสังเกตแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีพ่อแม่ผู้ปกครองที่ว่ามีบุตรหลานต้องการที่ไปเป็นอะไรนะฮะนายแบบนางแบบตัวจิ๋วโอนเงินไปแล้วถูกหลอกทำธุรกิจแต่นี่คือยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแล้วไหนๆก็เรียนสื่อใหม่แล้วเดี๋ยวทำคลิปให้พี่หน่อยได้ไหมได้ครับได้นะแล้วขอฝากเรียนว่ามาเป็นเครือข่ายรายการสถานีประชาชนกับเราได้ไหมฮะได้เลยครับได้ไหมไม่ค่อยได้ยินเลยหูพี่ไม่ค่อยดีเหมือนแบบไปซ้อมเชียร์เลยนะเสียงดังฟังชัดนะคะฉะนั้นเนี่ยรายการของเราเคยเตือนภัยหลายครั้งตำรวจเคยออกมาเตือนทนายความออกมาเตือนเวลาที่เราจะไปสมัครงานอะไรก็แล้วแต่นี่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเลยหากต้องจ่ายเงินก่อนนั่นอาจจะเป็นมิจฉาชีพก็เป็นได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่พาน้องๆมานะถือว่าเป็นโอกาสของพวกเราที่ได้เจอ